นะนะแล้วจนกระทั่งบางช่วงบางตอนนี่วิโรจน์ลุกขึ้นหารือนะเพียงแค่ยัดท่านนี่ฮะอันนี้คือบรรยากาศการประท้วงโต้กันไปมาแต่ในส่วนของการอภิปรายของนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรครับวันนี้วิโรจน์เนี่ยนะมาแนวช่วยขานเรียกได้ว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นขี่ม้าเรียบค่ายก่อนอ้อมก่อนนะพูดในเชิงหลักการการอารักขาบุคคลสำคัญนะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะไม่สามารถปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทำไมวิโรจน์ไม่บอกตะวันไม่บอกคนที่เขาบอกว่าไม่เอาขบวนเสด็จล่ะคุณก็รู้เนี่ยว่ามันสำคัญคุณก็รู้ในประเทศอื่นเมืองอื่นเขาก็มีค่ะแล้วเวลาเห็นขม็อบก็เห็นไปชูป้ายของเขาด้วยชูป้ายยกเลิก112อ่ะนะแล้ววิโรจน์ก็บอกว่าเนี่ยการเสด็จพระราชดำเนินของกรมสุนทรประเทศเป็นกระบวนการตามปกติและต้องยืนยันว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องกระบวนการที่ไปขัดขวางไปทำอะไรพวกนั้นนะแล้ววิโรจน์บางช่วงบางตอนนะก็ได้มีการกล่าวถึงนะการใช้ความรุนแรงในการทำร้ายคนอื่นนะคราวนี้โจมตีไปที่สปปส.พูดง่ายๆของประชาชนที่ดีที่สุดการใช้ความรุนแรงในการทำร้ายผู้อื่นโดยอ้างว่าเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ทำร้ายผู้อื่นเพราะจงรักภักดีนั้นเป็นพฤติกรรมที่อันตรายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สุดหากรัฐปล่อยให้กลุ่มคนที่นิยมความรุนแรงเหล่านี้ลอยนวลมีอำนาจบาดใหญ่อ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ไปทำร้ายคนที่คิดต่างอย่างไรก็ได้โดยที่กฎหมายไม่เคยเอาผิดได้ในระยะยาวมีแต่จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมเสียพระเกียรติยศทำให้ภาพลักษณ์คนที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงสถิตอยู่ใต้แล้วก็เรียกร้องให้จัดการเด็ดขาดกับกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะนะที่ออกมาอ้างว่าจงรักภักดีแล้วมีพฤติกรรมรุนแรงต่อไปนี่ความเห็นผมนะค่ะคุณวิโรจน์ไม่พูดเลยสักกะแอะเลยว่าไอ้กลุ่มที่ถูกดำเนินคดีไอ้กลุ่มที่ไปขัดขวางอ่ะกลุ่มที่ไปบีบแตะใส่ที่คุณวิโรจน์บอกว่าขบวนเสด็จนี่เป็นเรื่องปกติคุณวิโรจน์ไปเรียกร้องให้ดำเนินคดีเด็ดขาดบ้างเหรอแล้วยิ่งไปกว่านั้นคุณวิโรจน์เองเนี่ยแกล้งทำเป็นเหมือนกับอยู่คนละพวกกับตะวันนะพูดง่ายๆถ้าไปดูภาพสิครับก่อนหน้านี้สสพักไหนหัวหน้าพักไหนไปสนับสนุนให้กำลังใจการเคลื่อนไหวของตะวันนะเดี๋ยวดูภาพนี้นะไม่ได้มีเฉพาะในสภาไงความจริงอ่ะปรากฏว่าความจริงอยู่นอกสภาเยอะกว่าในสภาอีกนะทั้งพิธาทั้งธนาธรทั้งชัยธวัฒน์นะทั้งช่อนะทั้งสสเจี๊ยบถือช่อทานตะวันนะไปให้กำลังใจค่ะกี่ครั้งกี่หนจนศาลวินิจฉัยว่าล้มล้างการปกครองอ่ะหลายครั้งเลยค่ะวันนี้แสดงออกเหมือนกับไม่ใช่พวกเดียวกันคุณหลอกประชาชนไม่ได้หรอกครับแล้ววิโรจน์เวลาที่ไปร่วมกิจกรรมไปทำอะไรไปชูป้ายนี่ยกเลิกม.112เนี่ยอ๋อนี่ไงนี่วิโรจน์คนเดียวกันกับอภิปรายหรือเปล่าเออแต่เวลาอภิปรายพอกระแสตีกลับไงม่วงทั้งแผ่นดินกระแสตีกลับว่าขบวนเสด็จนี่เป็นสิ่งที่ต้องทำในต่างประเทศก็แล้วก็เลือกที่จะไปโจมตีไอ้คนกลุ่มที่มาทำร้ายเนี่ยนะกฎหมายต้องเด็ดขาดแล้วก็เพื่อที่จะกระทบชิงไงเขาเรียกว่ากระทบชิงไปถึงใครล่ะแต่ก็ไม่พูดถึงกรณีทะลุวังที่พกอาวุธมาด้วยไงแล้วก็จริงๆมันไม่เกี่ยวเลยไอ้กลุ่มประชาชนสปปส.เนี่ยเขาก็ไปเคลื่อนไหวเขารับผิดชอบเองคุณจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับสถาบันสถาบันไม่ได้รับรู้อะไรด้วยค่ะจะลากไปโยงอ่ะนะอันนี้คือพฤติกรรมของสส.ก้าวไกลนะแล้ววันนี้เนี่ยบรรยากาศในสภาเนี่ยสส.บางท่านเนี่ยอภิปรายนะเพื่อไทยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติดุเดือดมากก่อนจะพักเนี่ยให้ฟังสสภูมิใจไทยฮะลุกขึ้นอภิปรายนะสสณัชนนท์ศรีก่อเกื้ออันนี้สงขาภูมิใจไทยนะค่ะอภิปรายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความไม่สบายใจกับคนไทยนะแล้วก็การกระทำดังกล่าวนั้นเนี่ยนะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายผิดประเพณีลองไปฟังบางช่วงบางตอนฮะเพราะฉะนั้นการกระทำของน้องคนหนึ่งเมื่อวันที่4ท่านรู้ไหมครับเป็นชัยชนะของกลุ่มคิดล้มเจ้า 2. เป็นชัยชนะที่ทำให้สังคมไทยได้สนใจและเป็นชัยชนะของสังคมโลกให้สนใจชัยชนะทั้งหมดนะครับทำให้เกิดความแตกแยกครับท่านประธานในเรื่องของความคิดท่านณัชนนท์ครับยังไม่มีอะไรที่มีการประท้วงนะครับแต่ยติเนี่ยเกี่ยวข้องกับการรักษามาตรการรักษาความปลอดภัยเดี๋ยวท่านฟังผมให้จบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการกล่าวหาผู้ที่ชี้แจงไม่ได้ว่าล้มเจ้าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับ
ครับเชิญครับปลายต่อครับและเป็นการทำลายความเชื่อมั่นเชื่อถือท่านประธานครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้การแสดงนี่ฮะอันนี้คือสสภูมิใจไทยค่ะนะส่วนสสเพื่อไทยครูมานิตนะครูมานิตเนี่ยขึ้นประกาศเลยนะประกาศเลยว่าพร้อมเอาชีวิตปกป้องสถาบันเบื้องสูงของคนไทยแต่ผมตั้งข้อสังเกตนี่แหละครับว่าทำไมวันนี้ธงมันไปไกลครับผมไม่เข้าใจจริงๆไม่รู้ที่มาจากอะไรและสาเหตุจากอะไรนะครับแต่ผมก็พยายามค้นหาความจริงเรื่องนี้อยู่นะครับท้ายที่สุดท่านประธานที่เคารพครับผมวิงวอนนะครับวิงวอนท่านผู้หลักผู้ใหญ่วิงวอนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับขอให้อยู่ในเกมขอให้แสดงความคิดเห็นเนี่ยอยู่แค่รัฐบาลครับไม่พอใจในเรื่องการจัดสรรที่ดินไม่พอใจในเรื่องการบริหารประเทศชาติไม่พอใจเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ต่อสู้กันครับทางพลังความคิดแต่สถาบันนี่ถือว่าเป็นที่อยู่เบื้องสูงที่ชนชาติไทยและโดยเฉพาะตัวผมและครอบครัวผมเนี่ยให้การเคารพนับถือแล้วเอาชีวิตแรกก็ต้องแรกแหละครับก็ต้องปกป้องครับท่านประธานนะขอบพระคุณครับแต่ผมสสเพื่อไทยนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งสสวิรัตพิมพนิษฐ์สสกาฬสินธุ์พรรคเพื่อไทยฮะพูดถึงขนาดไม่ยอมให้ไอ้พวกหนักแผ่นดินเนี่ยมันมากระทำย่ำยีแบบนี้ฮะผมกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เรามีชาติเรามีศาสนาเรามีพระมหากษัตริย์เมืองไทยถึงอยู่ได้ผมรักพระองค์ครับเพราะงั้นวันนี้ใครก็ตามที่บังอาจมาดูหมิ่นดูแคลนพระองค์ผมทนไม่ได้ครับผมเรียกกับคนพวกนี้ว่าคนไหนที่ละเมิดอำนาจพระท่านเนี่ยเป็นคนนักแผ่นดินครับผมบรรยากาศการอภิปรายบางส่วนนะครับค่ะเดือดจังจะเห็นบรรยากาศของสสเพื่อไทยที่แสดงออกเรื่องนี้คือแสดงออกใหญ่มาก อันนี้เป็นข้อสังเกตนะฮะแล้วก็สสพักร่วมฝ่ายค้านวันนี้ทิศทางเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ายังมีรายละเอียดเพิ่มเติมฮะเรื่องเศรษฐกิจปากท้องแล้วก็เรื่องการเมืองต่อช่วงหน้าคู่เดียว